สวัสดีครับ ASP และ T Sport นะครับขอพาท่านผู้ชมมาชมศึกฟุตบอล M150 Championship นะครับเดินหน้าเข้าสู่ Match Day ที่22กันแล้วนะครับวันนี้พามาที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับชมเกมระหว่างระยอง FC เปิดบ้านเล่นกับราชนาวีนะครับทีมผู้บรรยายวันนี้นะครับมีคุณก้านณรงค์มาโชคและผลมวยไทยสุโขนะครับมาร่วมบรรยายเกมกันในนัดนี้ครับเอาครับเกมในสนามครึ่งแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นราชนาวีชุดขาวทั้งชุดนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับเอาทุ่มของราชนาวีครับให้กับโดโรซิมิใส่กันขึ้นมาใหม่นะครับศิวกรขอออกไปบอลแรกดีนะครับทิ้งตรงนี้สปีดมาแล้วครับแล้วมีโอกาสได้ยกลูกนี้บอลข้ามคานออกไปครับอดิศักดิ์ศรีกำปังโอกาสแรกของระยอง FC เลยครับก็มาจากศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมนะครับอายุไม่ใช่ปัญหาเป็นเพียงแค่ตัวเลข36ปีเข้ากรอบเขตโทษมาดีข้ามศีรษะเดี๋ยวมันแรงไปนิดนึงครับข้ามศีรษะของนฤทธิ์ไปแล้วนะครับแต่ไม่ตรงกรอบแล้วจะเจ็บด้วยหรือเปล่าครับอดิศักดิ์ศรีกำปังนะครับไปปะทะกับสกิครับบาดเจ็บตั้งแต่ต้นเกมเลยครับทางด้านของอดิศักดิ์ศรีกำปังแล้วครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นแล้วครับตรงนี้น่าจะเล่นต่อไม่ไหวสำหรับทางอดิศักดิ์ศรีกำปังครับก็ส่งผู้เล่นแนวรุกใหม่คนหนึ่งครับเป็นทางกิติไกรจันทรักษาแล้วครับบอลทุ่มของราชนาวีโดยสักการวิทย์ติดศิวกรครับคุยบ้าเลือกส่องไกลกดเลยนะครับข้ามขาออกไปครับคุยว่านอกกรอบก็หวังผลได้เหมือนกันยิงเต็มเท้าเลยครับแต่บอลมันลอยโด่งข้ามขาออกไปอีกหนึ่งโอกาสที่ได้ลุ้นของฝั่งเจ้าบ้านระยองครับบีบเข้าหากับศิริชัยเปลี่ยนไปบอลยาวปล่อยยาวตรงนี้ตกพื้นตกพื้นแล้วเกี่ยวเกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเขียนโซนนบุนบุเข่าซ้ายซ้ายแล้วหลบกดดูติดบล็อกเข่าช่องมาถึงลาบอลพลาดให้กับดูลาซิมิบิดออกมาถึงจักรายุทธ์ครับลองกดดูไม่ต้องกรอครับจักรายุทธ์และได้จบในกรอบเขตโทษเท้าซ้ายของจักรายุทธ์ลูกนี้บอลมันไม่ตรงกรอบเหมือนกึ่งยิงกึ่งเปิดนะครับสุดท้ายคือบอลมันหลุดออกหลังไปเลยทุ่มสิทธิ์ให้ไปบอลของราชนาวีได้แล้วครับดูลาซิมิอย่างที่จะแหวกหนีลามอนโรดิเกสแล้วบางลาครับสิริมงคลดูลาซิมิใช้ความสามารถเฉพาะตัวสับแล้วหาพื้นที่หาพื้นที่แล้วยิงตรงนี้โอ้โหที่ใช้ตรงคุณแล้วได้ซ้ำที่ข้างทางออกไปครับไปประมาณในโอกาสน้อยกว่าแต่จะแจ้งกว่าเฉียบคมกว่าเริ่มมาจากดูโรซินมี่ครับที่แหวกมา4คนดีดเท้าซ้ายไซก้อยบอลถูกปัดมาเข้าทางตรงนี้สักการวิทย์ได้ยิงเต็มท่อเท้าขวาแต่มันข้ามขาครับต้องชมทักษะของคนนี้ครับดูโรซินมี่ยิงแต่มันเบานิดหนึ่งปัดมาเข้าทางก็ยิงทีข้ามขาออกไปอย่างน่าเสียดายแล้วครับบอลเปิดมาเสา2ได้ปุ่งตรงนี้แต่ว่าโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับเปิดมาจุดนัดพบได้สวยนะครับบริเวณกรอบ6หลาแต่มงสุดท้ายเนี่ยมันตั้งใจจะมงของพื้นเกินไปหน่อยครับขวาของดาวิดคุยบ้าหยอดมาในกรอบเขตโทษไม่ผ่านสันติภาพครับมงมาเข้าทางเทพพิทักษ์ยิงอัดลายลูกนี้บอลเกือบจดเข้าประตูเหมือนกันนะครับสูสีเลยครับนอกกรอบของระยองเองก็เฉียบคมไม่แพ้กันเท้าขวาของเทพพิทักษ์เกือบจะมุดใต้คานครับนฤทธิ์เองต้องวัดระยะก่อนแล้วครับบอลมันข้ามคานไปนิดเดียวซ้ายของนัทกิจบอลมาถึงเสา2ได้บ่งลอยๆตรงนี้ก็ข้างคานออกไปครับเริ่มได้ลุ้นจากลูกตั้งเตะบ้างแล้วทางฝั่งทีมเจ้าบ้านระยอง FC เปิดมาจากเท้าของนัทกิจสุดท้ายบอลตกบนคานวิวัฒน์วานิชนะครับจักรยุทธ์ลองกดลูกนี้ไปตรงตัวนพคุณนะครับพาบอลพุ่งมาเองนะครับสกิถึงชยธรชยธรให้ช่องนี้สวยเลยครับโรซิมี่บังแล้วเข้าช่องมาถึงชยธรสายของชยธรตัดมาลูกนี้โอ้โหไม่ต้องบอกครับเหลือเชื่อเลยครับโอ้สิริมงคลจิตบรรจงครับตรงนี้ของดูโรซิมี่แทงป้าทะลุช่องมาชยธรเห็นเพื่อนว่างจะจ่ายให้สุดท้ายตอนจะยิงเนี่ยมันผิดเหลี่ยมไปนิดนึงครับจังหวะหลักไม่ดีด้วยก็เลยบังคับทิศทางไม่ได้สุดท้ายบอลหลุดเสาแรกออกไปอย่างน่าเสียดายครับเหลือครับบอลออกไปขวาให้กับวสุศิวกิจแล้วครับต่อช่องนี้มาสวยเลยครับได้คอสมาเสาแรกตรงนี้ต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับสักการวิทย์สุวัตให้บอลยากไปหน่อยครับเกมจะสวนโดนดึงครับผมวิสิตไปดึงสิริมงคลจิตบรรจงเรียบร้อยครับดึงมือเป้าหมายนี่ไม่มองบอลเลยครับมองเสื้ออย่างเดียวครับดึงรั้งไว้เลยครับสำหรับทางฝั่งระยองครับตรงนี้ว่ากันที่เกมล้วนๆนะครับเล่นกันสนุกมากครับคู่นี้วิสิตให้เตยใหม่นะครับระยะการยืนของดาวิดคุยบ้าเนี่ยยังไม่ถึง10หลาครับแล้วโดนเหลืองแบบไม่น่าโดนเลยครับดาวิดคุยบ้าครับเลือกเบาเข้ามาตรงกลางให้กับทันวิสิตเบาขึ้นขวาตรงนี้มาแล้วครับเทมพิทักษ์ดวลกับชมพู
ทพิทักษ์คุณจวงโยกโยกแล้วยังมาได้อยู่ครับแล้วน้องเปิดมาตรงนี้โอ้โหได้จ่อจ่อแล้วไม่ต้องจ่อนะครับเดี๋ยวโซนนบุครับโอกาสแรกของครึ่งหลังเป็นระยองครับแล้วมาจากเท้าของเทพิทักษ์เนี่ยกีจัดเหลือเกินตักไปเสาไกลพุ่งมงของเคโซนามบุครับสุดท้ายมันด้วยเหลี่ยมมันเหลือน้อยนะครับแล้วก็บังคับทิศทางยากสุดท้ายบอลเลยไม่ตรงกรอบออกหลังไปแบบว่าได้เสียวเลยครับทางระยองครับประตูต้องการนี่คือถ้าเกิดว่าทำประตู 1-0 ได้น่าจะเกมเปิดมากขึ้นตรงนี้คือทั้งบอลมันมุมเหลือน้อยแล้วก็ต้องพุ่งมงเลยบังคับทิศทางยากหน่อยโยกนะครับเทพิทักษ์ขุดจวงเขตพิทักษ์มาเองมีพื้นที่เปิดพื้นที่โยกโยกตรงนี้พยายามที่จะแทงให้ทะลุช่องแต่ว่าไม่ผ่านแล้วครับเย็บสวนครับของราชนาวีไม่แน่เหมือนกันอีกแล้วครับเจ็บครับเริ่มไม่ไหวเหมือนกันแล้วครับกำลังสำคัญทางกราบขวาของราชนาวีนะครับที่วันนี้ก็ครึ่งแรกโดดเด่นเหมือนกันแต่ทางของสุลบังครับชยธรจักรายุทธให้บอลสั้นๆแล้วมีโอกาสได้ยิงตรงนี้โอ้โหที่ห่างหายไปนานเท้าขวาปัดบริเวณกรอบ18หลาเลยครับปลายมือของทางนพคุณเนี่ยปฏิเสธลูกยิงลูกนี้ของเชษฐรไว้แหละครับวิธีนี้คือเข้ากรอบแน่นอนครับท่านชมต้องชมทางนพคุณที่ปัดได้ดีและสุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นแล้วครับสุดท้ายเป็นพิทบูที่ลงมาแล้วครับลุกขึ้นมาแล้วครับขวาของดาบิคือว่าเปิดโค้งตรงนี้นาริตออกมาหาบอลไม่เจอเลยนี่คือได้ลุ้นหมดเลยครับคุยว่าตักมาจะให้กับจิกไกลได้ขึ้นหมดสุดท้ายก็ไปต่อไม่ไหวครับทางสักการวิทย์นิ่มมาที่มีการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ครับและส่งโกชิโอคุโบะนะครับบอกสั้นๆโอ้คุยว่าเกือบถึงเหมือนกันได้ด้วยครับกิติไกลกิติไกรจัดทำรักษาเลือกออกให้กับดาบิคุมาดึงบอลเข้าขวายังแต่งอยู่นะครับเห็นโซนะบุญได้ซัดบอลไปบอลไปเลยครับโดยชยธรจิตตินะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงวันนี้วิ่งเยอะวิ่งตามล่าคูเอว่าเนี่ยสุดท้ายตะคิวหาเหมือนกันครับแถมตัวให้สัญญาว่าไม่ไหวด้วยในสักครู่นี้มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับส่งผู้เล่นหมายเลข30นั่นคือสันติสอนแก้วบอลมาถึงวสุศิวกิจกับทีมของระยองครับพิทบูให้มาถึงดาบิคุยว่าคุยว่าเข้าขวาล็อกสักตู้โอ้โหติดบังอีกแล้วครับเป็นทัศยาสติบอยังไม่ออกด้วยครับชมพูเขี่ยมาเข้าทางของเคสโซนน้ำบุดาบิคุยว่าไหลสั้นๆน้ำบุยกหนีครับแล้วกิติไกโอ้โหบอลสุดท้ายโดนบล็อกอีกแล้วครับเป็นสันติภาพย้ำแสนเนี่ยครับบอลเข้าทางของวสุศิวกิจของระยองนะครับคุยว่าโยกบอลเข้าขวาเข้าช่องตรงนี้กิติไกเล่นกับเคนโซนามุนามุล็อกกระตุ้นได้ต่อกรอบนะครับครึ่งหลังหายไปเหมือนกันครับแต่ยังมีโอกาสได้ยิงบ้างครับเคนโซนามุพอบวนเข้าขวาได้ยิงแล้วมันหมดมากไปครับบอลก็เลยถัดออกไปหลังประตูเยอะเลยครับนักธุรกิจมาถึงดาบิคุยบ้างบอลเข้าออกมาซ้ายครับกิรติกิรติแก้วหนองแดงโดนกับโคชิโอคุโบะครับแล้วสายของกิรติทางกิติไกรครับคือเปิดมาในเข้าศีรษะแบบเต็มๆโฉบมาบงก่อนที่นาริจะมาครับสุดท้ายแม่นคาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เขาหมาไปสองคาแล้วนะครับกิติไกรให้กับเคนโซนามุโดนขวางลูกอุ้งศีรษะให้เกมไหลต่อด้วยครับต่อไปแล้วครับไปถึงกิติไกรยกมาถึงดาบิคุยแล้วกิรติเก้าหนุ่มแดงซัดไปถึงกรอบแล้วครับตัวสันติภาพเองรวมถึงทัศยะแล้วก็ทางนาริจนะที่มาปฏิเสธไว้จังหวะแรกของทางคุยบ้าเนี่ยผิดจังหวะนิดนึงครับแต่บอลมาเข้าทางกีรติได้ยินด้วยซ้ายมาครับดาบิคุยบ้าเทนโซนามุนามุหาเบียดแล้วเขาออกซ้ายตรงนี้ถึงกีรติกีรติก้าวหนองแดงคอสไปเสาสองโอ้โหลูกนี้สุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับคุณแสงโพเลยครับโอ้ไปขวางทางวิ่งของลาวาโรดิเกสครับแต่ตรงนี้กลับมากีรติลงมาครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นตัวสำคัญของเกมเลยครับที่ได้โอกาสเปิดให้เพื่อนได้บ่งครั้งหนึ่งชนคาและตรงนี้เปิดมาให้กับรามอนได้เรียกจุดโทษนะครับถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญเลยครับมาโดนจุดโทษในเวลาแบบนี้นะครับเวลาก็เหลือให้ได้แก้ตัวน้อยด้วยและเป็นใบเหลืองของชมพูแสงโพด้วยนะครับสกอร์ยัง 0-0 อยู่นะครับแต่ว่าลูกนี้จุดโทษดาบิดคุยบ้าดวลกับตลิทวีกุลแล้วคุยบ้าจิกลูกนี้เรียบร้อยครับ1-0นะครับขึ้นนำแล้วครับ
โอ้โหแล้วยิงเก๋าเลยครับทางด้านของเดวิดคูเอบ้าครับจอบสังหารจุดโทษของระยองอยู่แล้วนะครับนี่ครับหลอกยิงเหนือชั้นเลยครับจะตามกลับมาปัดก็ไม่ทันครับสำหรับทางด้านของนาริศนะครับวัดใจมากจริงด้วยวางตรงกลางนี่นะครับเกมสวนของเจ้าถิ่นครับระยองขอขึ้นซ้ายทางฝั่งของกิรติเก้าหนองแดงครับมองนะครับคอสเรียบเรียบตรงนี้มาแล้วตั้งขาสไลด์ของเคนโซนามูว่าไปตรงตัวตรงนี้ทวีกุลเลยครับตัวกลางกันชิยาทอนเปิดขวาเบาโค้งมาตรงนี้ไปให้เสียงกันเลยครับแล้วประคุณกับรามอนโรดิเกสครับเปิดเข้าไปที่จุดอันตรายครับตรงนี้คือพระคุณกับรามอนก็มาที่เล่นฟุตบอลแต่รามอนหม่งทิ้งไปก่อนครับอันนี้ทวีปูนมาแล้วครับเปิดบอลมาถึงตรงนี้ได้ด้วยครับโยกโยกครับมีโอกาสได้ซัดตรงนี้ประตูโอ้โหเกือบได้ลุ้นที่สมองครับราชนาวีเป็นเซฟที่ยอดเยี่ยมของพระคุณเลยครับวันนี้เขาเซฟได้หลายต่อหลายครั้งนะตรงนี้หยุดลูกยิงเท้าขวาของสิริชัยภูมิพัฒน์ได้อย่างสวยงามเลยครับคือแต่งเข้าเขตโทษก้มหน้ายิงแล้วแต่บอลมันเบาไปหน่อยวสุศิวกิจหม่งมาเข้าทางสันติภาพแย้มแสงขึ้นมาได้เกมลุกแล้วครับได้อยู่ครับบอลสั้นๆล้อมยิงดูเขาพันนิ่งโอ้โหไม่ต้องตัวนักบุญคุณนะครับโอ้ซูเปอร์เซฟอีกแล้วครับจักรราวุฒิเล่นสั้นๆโยกของคณินครับคณินเข้าฝาโดนฝาเลยแล้วว่าลูเควสมาแล้วครับเชียร์ทอนล้อมกดดูลูนิดหรือว่าซีนี่สองอีกทีนึงครับย้ำติดสวัสดิ์อยู่แล้วบอลสุดท้ายเนี่ยไปโดนนักกีฬาออกหลังไปครับกลายเป็นเตะมุมครับบอลปนเปนหน้าตบเขตโทษหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับทางราชนาวีครับครับไม่รอช้าให้ต่อเลยครับได้แล้วครับชัยธรหยอดมาแล้วชุดมาบอลตรงนี้ก็เลยยังไม่ตีเปิดบ้านชนะราชนาวีแบบสุดมันครับ1ประตูต่อ0นะครับระยองยังเก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จในบ้านอีก1นัดนะครับชนะทางราชนาวีไป1ประตูต่อ0นะครับ